เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตากุ้งยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตากุ้งยิงเนี่ยมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรแล้วเรามีวิธีการรักษาและการป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในเรื่องของตากุ้งยิงเนี่ยนะครับก็เกิดจากการติดเชื้อที่เปลือกตาเมื่อต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยมีการอุดตันส่งผลทำให้เกิดเชื้อโรคเข้าไปได้คล้ายกับการเกิดสิวโดยตากุ้งยิงเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือ1เนี่ยตากุ้งยิงชนิดหัวผุดภายนอกเป็นการติดเชื้อของต่อมไขมันบริเวณผิวหนังโคนขนตามีลักษณะเป็นหัวฝีผุดชัดเจนบริเวณขอบตามักจะมีขนาดใหญ่และหัวฝีจะชี้ออกด้านนอกประเภทที่2ก็คือตากุ้งยิงชนิดหัวหลบในหลบภายในนะครับเป็นการติดเชื้อของต่อมไขมันบริเวณที่เยื่อบุตาโดยหัวฝีเนี่ยจะหลบอยู่ด้านในเปลือกตาหัวฝีจะชี้เข้าหาด้านในนะครับการรักษาเนี่ยโดยการประคบอุ่นบริเวณเปลือกตาเพื่อช่วยให้หนองเนี่ยระบายออกได้ดียิ่งขึ้น 2. พบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับยาฆ่าเชื้อชนิดหยอดหรืออาจใช้ยารับประทานร่วมด้วยในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเนี่ยแพทย์จะทำการเจาะหนองออกจากเปลือกตาสำหรับการป้องกันนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางแต่งหน้าใกล้ดวงตาเพราะจะทำความสะอาดได้ยากหรืออาจโดนภายในดวงตาและเกิดอันตรายได้นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของตากุ้งยิงนะครับในเรื่องของลักษณะอาการวิธีการรักษาและการป้องกันนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดี